สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ทุกท่านครับอยู่กับผมเป้ยนาเวงคนเดิมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับประจำฤดูกาล2019ถึง2020นะครับเป็นนัดแรกในสาย E ครับระหว่างเจ้าบ้านครับนาโปลีครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันอังคารที่17กันยายนเวลาตี2ตรงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนดูคู่แข่งขันจริงไปดูคู่นี้กันก่อนนะครับผมการจำลองแมตช์นี้นะครับผมใช้เกม FIFA 19ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองนะครับแล้วก็มีผมเปิ้ลนาเวงผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านรับชมเช่นเดิมนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมรักใครเชียร์ใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผมนี่เป็นนัดแรกของ2ทีมนะครับในฤดูกาลนี้ในรอบแบ่งกลุ่มสาย E นะผมลิเวอร์พูลนี่มาในฐานะแชมป์เก่านะครับครับตอนนี้ครับทั้ง2ทีมครับก็ทำการสัมผัสมือครับก่อนลงสนามนะครับผมตอนนี้ดิเอโกมาราโดน่าครับตำนานของนาโปลีนะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับของทางฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้วครับในช่วงปรีซีซั่นนะครับก็เป็นทางนาโปลีครับชนะลิเวอร์พูลได้ครับเป็นนัดในเป็นทางการครับซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ทางการนะผมวัดกันเลยว่าใครเจ๋งกว่าใครนะครับต่อไปเป็นฝั่งรายชื่อประเด็นจริงครับของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้นี่เป็นชุดที่ดีสุดของลิเวอร์พูลในยุคนี้นะครับเอาละผมผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับฤดูกาล2019ถึง2020ครับระหว่างนาโปลีครับลิเวอร์พูลครับเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้นาโปลีครับเจ้าบ้านนี่มาในชุดเสื้อสีฟ้าเกงสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางลิเวอร์พูลครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายครับตอนนี้ก็ขออภัยเรื่องการอัปเดตเสื้อผ้าของทีมลิเวอร์พูลหรือทีมต่างๆด้วยครับเพราะว่ายังเป็นชุดฤดูกาลเก่าอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็รอฟีฟ่า20ออกวันจำหน่ายนะครับตอนนี้เอาครับจังหวะนี้ครับนาโปลีครับหลุดเข้ามาเดี๋ยวครับฟาเบียนยิงไม่ได้เข้าซ้ายมายิงครับเมอร์เทนโอ้โหจังหวะทักทายแรกครับของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับผมมีหลายท่านนะครับบอกว่าผมเป็นแฟนปีศาจแดงหรือบางท่านก็ว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับผมไม่ใช่คือผมไม่ได้ชอบทั้งสองทีมนะครับผมแต่ก็ผมชอบทีมแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับผมบางทีผมทำคลิปเนาะก็มีลิเวอร์พูลแพ้บ้างครับแมนยูก็แพ้บ้างชนะบ้างครับในเกมครับผมอย่าไปซีเรียสครับผมดูความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ๋อจังหวะนี้ลิเวอร์พูลมาบ้างครับตรงนี้ทำบอลเซฟเองครับลิเวอร์พูลนาโปลีครับโมงชงมาจังหวะนี้ครับเมอร์เทนครับเบียดยังบอลได้หลายทางซ้ายแทงต่อมาที่เมอร์เทนพาบอลหนีทางซ้ายครับดวลกับอนุครับผ่านดาดคอสเข้ามาจังหวะนี้แม่เป็นทางเวอร์จิลฟันได้ครับนี่ครับสกัดออกหลังนะครับเป็นลูกทุ่มขอแพ้เป็นลูกเตะมุมของทางนาโปลีครับเป็นสั้นครับนาโปลีอินซิเย่ครับยกมาจังหวะมงเช็ดเรียบร้อยครับโกเอาแล้วครับผมเจ้าบ้านนาโปลีครับออกนำหนึ่งประตูต่อสู้ครับจากการมงของใครเอ่ยครับเดี๋ยวดูสักคู่ครับโอ้โหนี่ครับเล่นสั้นครับก็ยกเข้ามาเสาแรกโมงเช็ดแม่ลูกโมงครับฉลับทางผู้เล่นลิเวอร์พูลด้วยครับฉลับใครครับอูสครูครับฉลับเฮนเดอร์สันครับตรงนี้โอ้โหไอ้ทรงเบเกอร์นี่เสียจังหวะนะครับลูกนี้นาโปลีครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0อ้าวเป็นการให้เป็นลูกเข้าประตูตัวเองของจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับตอนนี้เอาละครับผมเจ้าบ้านครับขึ้นนำเร็วครับ1ประตูต่อ0
ในช่วงยังไม่ถึง15นาทีครับตอนนี้เกมมันแน่นอนครับวันนี้กาลิคอนครับเข้ากลางมาที่เซนสกี้ฟาเบียนเมอร์เทนครับวันนี้ไหลมาครับเป็นอานูครับวันนี้เตะที่ออกมาผ่านมา15-16นาทีนี้ลิเวอร์พูลยังตั้งเกมตัวเองไม่ติดนะตอนนี้ซินสกี้ครับติดฟาบินโญ่ครับยังเอาแถว2เป็นลิเวอร์พูลได้บอลคืนมาเฮนเดอร์สันซาร่าคืนมาที่อาโนเข้ากลางทีวานาดุมครับวานาดุมมาที่เฟอร์มิโนเฮนเดอร์สันดึงจังหวะครับสวยเฮนท่านเฮนเดอร์สันผ่าน1ด่านไหลมาซาร่าเล่นวันทูกันตบเข้ากลางครับวานาดุมจังหวะนี้มาทางซ้ายที่มานี่เฮนเดอร์สันสัตว์จังหวะนี้โอ้ลุ้นที่เบาไปหน่อยครับเฮลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับกาเลคอนครับมุมบอลไม่ได้ครับซินสกี้ครับให้มาที่อารันยกมาทางขวาที่กาเลคอนครับตรงนี้ลูกทางด้านขวาคอสเข้ามาตรงนี้ลึกไปหน่อยครับเข้ามือทางอลิซงเบเกอร์ครับเลนซันครับมาที่ฟันไดวานาดุมเฟอร์มิโนครับย้อนมาที่โรบสันวานาดุมครับมองหาเพื่อนอยู่ให้ทีเฮนเดอร์สันอ้าวเฮนเดอร์สันจ่ายบอลพลาดครับวันนี้อารันครับไหลมาที่ซินสกี้ออกมาทางซ้ายครับนาโปลีพาบอลขึ้นมาลูกนี้เฮนเดอร์สันครับขยันครับนี้ครับตามมาแย่งบอลไม่ได้ตั้งใหม่ที่มาตีฟออกบอลที่อาโนเฮนเดอร์สันครับให้ที่ซาร่าบอลอยู่ที่เฟอร์มิโนจะเล่นกับเฮนเดอร์สันครับโดนทางเจ้าบ้านนาโปลีครับวันนี้แย่งบอลคืนมาได้ครับเอาครับอินซิเย่ครับโดนทางฟาบินโญ่ครับแย่บอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทางนาปูลีคูลิบาลีครับวันนี้นาปูลีนี่เน้นเจาะด้านซ้ายคอสเข้ามาลูกนี้ครับแม่ยังมีฟานไดอยู่ครับโอ้ตอนนี้ครับครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันครับเป็นทางนาปูลีครับทำเกมได้ดีกว่าอลันครับตรงนี้ติดฟาบินโญ่เฟอร์มิโน่ย้อนที่เฮนเดอร์สันเฟอร์มิโน่ครับโอ้โหวันนี้เฟอร์มิโน่นี่ต้องลงมาล้วงบอลต่ำเหลือเกินครับซาร่าไปเองจังหวะนี้ติดสปีดแตะยาวๆเอาครับซาร่าผ่าน1ด่านมองเข้าในเปิดมาวันนี้ไม่ดีพอครับติดกริบาลีครับผมอินซิเย่ครับพาบอลหนีมาฟาเบียนครับฟาเบียนตบเข้ากลางมาครับแหมมีอานูครับตามมาดักบอลไม่ได้ฟาบินโญ่มาที่เฮนเดอร์สันเฟอร์มิโน่คืนเฮนเดอร์สันย้อนที่อาโนอาโนให้เฮนเดอร์สันโดนซินสกี้ครับแย่งบอลคืนมาได้อินซิเย่ซินสกี้เอาโจนี่ครับฟาเบียนครับไหลต่อมาอินซิเย่ฟาเบียนมาหนึ่งทีว่างครับดวล1-1กับมาติฟมันไม่ผ่านมาติฟนะครับฟานไดให้ลูกนี้มาลึกไปหน่อยครับโดนนาปอลีตัดบอลได้เอาครับจังหวะสวนของลิเวอร์พูลครับเฟอร์มิโน่พาบอลหนีมาแทงจังหวะนี้เอาครับมาเน่มีพื้นที่ครับเข้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะรอเพื่อนเติมเข้ามาแม่กุลิบารีครับมองไว้ได้ครับต่อดีลิฟูครับเริ่มทำเกมขึ้นมาในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกวายนัดดูมครับสับไม้จังหวะนี้สับด้วยขวาโอ้โหแม่ผู้สามตัวของนาโปลีวันนี้ปัดออกหลังไม่ได้ครับเกือบไปครับลิฟูเกือบตามที่เสนอได้ครับโอ้ลูกนี้เอาครับยังได้ลุ้นจากลูกเตะมุมต่อไปครับลิเวอร์พูลครับเล่นสั้นหรือเปล่าจังหวะนี้ซาร่าเอ้ยอาโนครับเปิดมากลางประตูฟาบินโญ่ในมุมครับแม่ยังมีมาเน่ครับตามมาเล่นบอลมาเน่ยังไม่ผ่านคูลิบารีครับวันนี้นาโปลีได้ทุ่มครับเอาครับผู้สินครับทดเวลาเจ็บครึ่งแรก2นาทีนะท่านผู้ชมคูลิบารีไอซาร์ครับคืนคูลิบารีเอาครับผู้สินปอนต้องวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างนาโปลีกับลิเวอร์พูลครับก็เป็นทางนาโปลีครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเข้าใหม่ในครึ่งหลังครับผมเอาล่ะครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมแล้วครับชมต้องดูครับว่าครึ่งหลังนี้เจเกนคอครับจะแก้เกมยังไงนะครับผมซึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับทำเกมบุกได้ดีนะครับผมต้องสู้กันในครึ่งหลังกันต่อครับตอนนี้ครับกาเยคอนจะคอสตรงนี้เข้ามาครับ
คอร์ตมาอีกครั้งยิงโอ้โหลูกครับแม่ชนคาเต็มๆตรงนี้ลูกยิงของดิสเมอร์เทนครับโอ้โหลูกนี้แม่ลิเวอร์พูลก็รอดตัวไปครับลูกนี้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลไปส่งครับตรงนี้เล่นสั้นหรือเปล่าครับเตะสาดยาวขึ้นมาสกูรูรี่ครับมองไม่ได้บอลอยู่ที่ซิสกี้อินซิเย่ไหลมาที่ฟาเบียนฟาเบียนพาบอลขึ้นหน้ามาไหลต่อเมอร์เทนตบมาจังหวะนี้มีโรเบิร์ตสันครับย้อนมาตั้งใหม่ที่ไอซงเบเกอร์ไอทิ้งขึ้นมาเฟอร์มิโน่แอบดวลกับคูลิบาลีครับวันนี้ครับลูกกาอากาศนี่นาโปลีนี่ถือว่าได้เปรียบลิเวอร์พูลครับเอาครับอีซีเอเขากลับกระโดดตัดเข้ากว่าโยกมาลูกนี้แอบเบเกอร์ซ้ำโอ้เข้าหน้าต่างแบบนี้โอ้นี่ครับจังหวะซ้ำของกายเยคอนตอนนี้เข้าหน้าต่างครับแม่จังหวะโอ้โหข้างหลังจังหวะบุกของนาโปลีนี่ถือว่าน่ากลัวครับเบเกอร์ครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องได้ดึงเกมช้าครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนของลิเวอร์พูลก็อย่าเสียกับสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับผมนี่เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาให้กำลังใจผมในการกดSubscribeแล้วก็กระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมเอาครับอารันครับตัดบอลได้ซีเย่เล่นกับอารันอารันครับแทงมาที่อินซีเย่ครับเส้นหลังคอขึ้นมากลางตัวครับแม่ฝันได้ตรงนี้มองออกหลังไว้ก่อนครับเอาครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับอดัมลาลาน่าครับลงมาแทนจอแดนเฮนเดอร์สันนะท่านผู้ชมลูกเตะมุมของนาโปลีลูกนี้อลิซงครับปัดไม่ได้ครับลิเวอร์พูลเก็บบอลที่มาเน่ย้อนที่ฟาบินโญมาเน่ไปไม่ได้ครับย้อนที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันฝากบอลที่วานาดุมต้องวนหาเพื่อนครับยังไงครับจังหวะนี้วนลูกนี้ครับช้าเกินไปครับโดนผู้เล่นนาโปลีครับเข้าเพสซิ่งครับตรงนี้เอาครับนาโปลีขอเปลี่ยนบ้างครับถอดกายไอคอนออกครับแล้วก็ส่งทางโลซาโน่ลงมานะครับนักเตะใหม่ของนาโปลีครับโลซาโน่ปีกทีมชาติเม็กซิโกครับผมเอาลันครับมันซาที่อินซิเย่ซิสกี้มาที่ฟาเบียนฟาเบียนจะไปเองครับยังไม่ผ่านเอาจังหวะนี้พลาดนะลิเวอร์พูลเอาครับยังได้ครับนาโปลีเมอร์เทนครับคอร์สเข้ามาแหมฟันได้อีกแล้วครับวันนี้ช่วยทีมไม่ได้เอาครับลิเวอร์พูลจะสวนเร็วครับจังหวะนี้ให้ที่ซาร่าลาลาน่าคืนซาร่าตบเข้ากลางที่เฟอร์มิโน่ดึงจังหวะครับให้มาที่มาเน่ย้อนมาที่ฟันไดโหลิเวอร์พูลนี่ทำเกมบุกไม่ได้นะวันนี้มาเน่ครับมาที่เฟอร์มิโน่ไปครับตรงนี้ไม่ผ่านโลซาโน่ครับลงมาใหม่ครับยังมีแรงแทงมาจังหวะนี้ครับอ้าวฟาเบียนครับดึงจังหวะรอเพื่อนครับโดนลุม2ตกของกลางมาที่อารันจะเปิดลูกนี้ครับฟันไดเตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนครับลูกนี้ครับลิเวอร์พูลครับถอดวานาดุมออกครับแล้วก็ส่งทางเชมเบอร์เลนลงมานะครับผมให้ซาร์ครับทุ่มมาที่โลซาโน่เติมเกมเข้ามาดูเปิดนี้ติดโรเบิร์ตสันลูกไม่ออกครับจังหวะนี้โรเบิร์ตสันเตะทิ้งออกข้างครับนาโปลียังได้ลูกทุ่มครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้แม่เผลอไม่ได้นะครับเมอร์เทนซัดลูกนี้ไม่มีมงคลตรงนี้ถือว่ายิงยากนะครับนาโปลีครับเก็บบอลไม่ได้ครับอารันมาทางขวาที่ให้ซัดอารันครับวิ่งหาช่องที่ว่างให้มาที่โลซาโน่จะตบเข้ากลางมาครับบอลอยู่ที่มาเน่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนมาที่ลูเบอร์เซนฝากบอลที่เชมเบอร์เลนหลายโอกาสที่ฟาบิโญ่ลาลาน่าเชมเบอร์เลนแทงที่เฟอร์มิโน่ครับออกมาทางซ้ายที่มาเน่ไปไม่ได้ย้อนที่เฟิร์นไดครับอัพมาเน่เฟอร์มิโน่ครับใช้ตัวบังไหลทางขวาตรงนี้ไม่ถึงครับบอลอยู่ที่มานโดลาสครับมาทางขวาที่ไฮซาร์ด
โอซาโน่เล่นกับไฮซาร์ตอนนี้นาโปลีนี่โอ้โหถือว่าเคาะบอลแม่นเหลือเกินครับวันนี้เมอร์เทนฟาเบียนฟาเบียนมาทางขวาที่โรซาโน่โรซาโน่ครับอินซิเย่แทงต่อมาที่เมอร์เทนครับสปีดหนีมาติฟลูกนี้ผู้สินยกธงล้ำหน้าครับเอาครับนาโปลีครับถอดอินซิเย่ออกครับแล้วก็ส่งทางยูเนสลงมานะครับตีแบบวางบอลมาทางขวาซาร่าพุ่งโหงที่อโนโหวันนี้ซาร่านี่ไม่มีบทบาทเขาเรียกว่าไม่มีบทบาทกับเกมเลยนะวันนี้เฟอร์มิโน่จะไปเองครับยังไม่ผ่านเอาครับวันนี้เชมเบอร์เลนจะซัดแม่คูลิบารีครับยังอยู่ครับผมโอ้โหใจคอคูลิบารีแล้วนี่เอาเฟอร์มิโน่ซัดด้วยขวาโยชนซ้ำไปเข้าอย่างโอ้โหแม่วันนี้ไม่ใช่วันของลิเวอร์พูลจริงครับวันนี้โอ้โหตรงนี้ผู้สินครับมาดูผู้เล่นที่บาดเจ็บของทางนาโปลีนะครับอารันนะครับนักเตะทีมชาติบราซิลครับครับจังหวะขึ้นวงโอ้โหงัดกันกับฟาบินโญ่ครับไม่เป็นไรครับเพื่อนร่วมชาติเหมือนกันครับบราซิลเหมือนกันครับโอ้โหไม่มีภาพช้าให้ดูจังหวะลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูจะเสมอครับอารันนี่ได้รับบาดเจ็บเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นาโปลีก็รอดตัวไปครับโอ้โหทั้งชนคานนะครับเอ้ยขอแพ้ทั้งชนเสาซ้ำอีกทีก็หลุดของเขาก่อนครับแม่น่าจะได้ครับสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อสักครู่นี้ครับผมนี่ครับมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลนะครับผมลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะท่านผู้ชมโรซาโน่เทนครับลงมาลงบอลให้ฟาเบียนคืนมาที่เมอร์เทนฟาเบียนทางซ้ายเติมไม่ให้ครับสลิฟกี้แทงมาที่อ่านชื่อไม่ทันครับฟาเบียนครับเมอร์เทนจะตบเข้ากลางเชเบรินดักบอลได้มาดูครับช่วงท้ายเกมครับผู้ตัดสินครับทด3นาทีซาร่าฟอร์มิโน่ลาลาน่าซาร่ายังไงลาลาน่ามานี่โดนแท็กเกิลจังหวะนี้มานูลาสครับเตะทิ้งครับแล้วก็ผู้สินปองต้องผิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมการจำลองแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนัดแรกระหว่างนาโปลีกับลิเวอร์พูลครับก็เป็นทางนาโปลีครับชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับคว้า3แต้มไว้ได้นะครับในนัดแรกของสาย E นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับอ้ออย่าลืมครับผมอย่าดราม่าเรื่องสกอร์ด้วยนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ